ตรัสไว้ดีแล้วสุปาทิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์คือผู้ทรงธรรมวินัยซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัทสังฆังอิเมหิตกะเรหิยทารังอโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้ยกขึ้นประดิษฐานไว้ดีแล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้ตาทุโนปันเตภะคะวะตุจิระปริณิพุทโธปิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพานานแล้วก็ตามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่สาธุชนทั้งหลายปาจิมาเจนตานุกัมปมานาสาอิเมตกะเรทุกตาปนาการภูเตปฏิกันตุขอจงรับเครื่องสการะบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์แก่ประชุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วยธัมมกังทีกรตังหิตายาสุภายะเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบตัวข้าโตพระกัวตาธโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิโตคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบอรุอุปาชายาจาริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปาชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบนันทมยังพุทธาภะคะวะโตปุพพะคนมะการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโต
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั่งราบลงตอนนี้เปิดหนังสือรวมเล่มฉบับเล่มใหญ่ไปหน้าประมาณหน้า25บางฉบับก็17 18 19ก็ทำมาไม่พร้อมกันเล่นหน้าแตกต่างกันไปธรรมจักรกับปวัณณสูตรแปลในช่วงแรกที่เป็นบทขัดเดี๋ยวจะมาสวดองค์เดียวก่อนแล้วเดี๋ยวรวมรับที่2อนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคตโตพระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมาธรรมังยังอติเตติธรรมจักรังอนุตตรังธรรมเทวะปวัตเตนโตโลกิอาปติวัติยังเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ไกลๆยังไม่ได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงพระอนุตตรธรรมจากใดก่อนยะถากตาอุโพอันตาปฏิปฏิจัมมาจิมาจตุสวาริยสัจเจสุวิตุทังญาณตัตนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ถึงที่สุดสองประการและข้อปฏิบัตินั้นเป็นกลางและปัญญาเรื่องในอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักรใดเทติตังธรรมราชเนสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนวิสุตังทุตังธรรมจักรปวัตนังวิยากรณปาเทนะสังคีตันตัมปนามเตเราทั้งหลายจงตัวธรรมจากนั้นที่พระองค์ผู้พระธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักรปวัตนสูตรเป็นสูตรประกาศพระธรรมสัมโพธิญาณอันพระสังคีติกาจารย์ร้อยกองไว้โดยบาลีไวยากรณ์เถิด
เอวเมตุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอกังธัมมยังภควาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าปารานติยังวิหารติติปัตเนมิคาทาเยตเดชประทับอยู่ที่ป่าอิติปัตนามฤคทายวันใกล้เมืองปารานสีตราจะขอภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตราเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังภาษิตนี้ว่าตเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างเหล่านี้ปาปจิตเตนะนาเสวิตาภาอันบรรพจิตไม่ควรเสพโยจายังกามเมสุกามันสุขัลลิกานุโยโกคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามในกามทั้งหลายนี้ใดอิโนเป็นธรรมเลวคัมโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนปทุจนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสนะอนาริโยไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่ง ยอจายังอัตตกิลมัฏฐานิโยโคคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเหล่านี้ใดตุคโให้ก็ทุกข์แก่ผู้ประกอบอนาริโยไม่นำผู้ประกอบให้ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเตเตภิกขเวอุปวันเตอนุปคัมมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิบัติจึงเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั้นตถาคตเณอภิธรรมพุทธาอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยางเครื่องรู้อุปาสามายะอภิญญายะตัมโบตายะนิพพานายะตังวัตติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับ อายะเมวะอริโยอทังคิโกมะโกทางมีองค์8เครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองจะหิยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือธัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอายังโคตาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แลก็ปฏิบัตินั้นเป็นกลางตถาคตเณอภิธรรมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยางเครื่องรู้อุปาสามายะอภิญญายะตัมโบตายะนิพพานายะสังวัตติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับ ตั้งโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกข์ชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์
ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสตุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิจังนัลปะติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ตังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อีทางขอปนภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังตัณหาความทะยานอยากนี้ใดปนปวิกาทำความเกิดอีกนันทิราคะสหกตาเป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตระตัตราพินันทินีเลินยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นเทิยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือกามตัณหาความทะยานอยากในอารมณ์ที่ใครภาวะตัณหาความทะยานอยากในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาความทะยานอยากในความไม่มีไม่เป็นอิทังขอปนภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกข์ยตัสสาเยวตัณหายะอเตตะวิราคานิโรธความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละอันใดยาโคความตละตัณหานั้นปาตินิสโกความวางตัณหานั้นมุตติความปล่อยตัณหานั้นอนาลโยความไม่ปัวพันแห่งตัณหานั้นอิทังขอปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคทางมีองค์8เครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเตหิยะติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวโภเพอนันตุเตสุธัมเมสุจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสู่ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่า
นี่ทุกอริยสัจตังขอปณิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาตังขอปณิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กำหนดรู้แล้วอิทังทุกขตมุตโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันตสุเตสุตาเมสุจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิเดี๋ยวก่อนภิกษุทั้งหลายจากสู่ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกสมุทัยอริยสัจตังขอปณิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวเดี๋ยวก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละควรละเสียตังขอปณิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวเดี๋ยวก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้ละเสียแล้วอิทังทุกขนิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวโภเพอนันตุเตสุตาเมสุจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิโดก่อนภิกษุทั้งหลายจากสู่ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกนิโรธอริยสัจตังขอปณิธังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกตังภิกขเวเดี๋ยวก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละควรทำให้แจ้งตังขอปณิธังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวเดี๋ยวก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กระทำให้แจ้งแล้วอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวโภเพอนันตสุเตสุตาเมสุจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิเดี๋ยวก่อนภิกษุทั้งหลายจากสู่ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตังขอปณิธังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติเมภิกขเวเดี๋ยวก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละควรให้เจริญขึ้นตังขอปณิธังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวเดี๋ยวก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้เจริญแล้วยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังนวาตถาการังยถาภูตัง
ญาณทัตตนังนาสุวิตุทางอโหสิก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบตามมีอาการ12อย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วเนวตาวาหังภิกขเวตเทวเกโลเกสัมมาระเกตปรมมะเกสัตตมณพรหมนิยาปชายาตเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิธรรมพุทโธปัญจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อยากยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเรื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่ตัดทั้งสมณะพราหมณ์เทวดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยะโตจะโคเมภิกขเวเมตุจะโตสุอริยตาเตโตเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัตนังสุวิตุทางโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบตามีอาการ12อย่างนี้หมดจดดีแล้วอาทาหังภิกขเวตเทวเกโลเกสัมมาระเกตปรมเกสัตตมณพรหมนิยาปชายาตเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิธรรมพุทโธปัญจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นั้นเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ญาณัญจปนเมตตนังอุตปาทิก็และปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิปุณาปโวติว่าความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกอิตมโวจะภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายนี้แล้วอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงพระภิกษุปัญจวัคคีย์ก็เพื่อนภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมัตตมินจัปปนาเวยากรณัตตมิงปัญญามาเนก็และเมื่อไวยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อายตมะโตกนธัญญาตาวีระชางวีตมะลังธรรมจากขงอุตปาทิจากสู่ในธรรมมันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุกนธัญญาอย่างกินจิตโมติยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาปาวติเตชะภควตาธรรมจักเกก็ครั้นเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วภูมิมาเทวาสัตตมนุสเวสุงเหล่าภูมิเทวดาก็ยังเสียงให้บรรลือลันเอตัมภควตาภารานุสิยังอิติปัตเนมิคาทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปฏิวัตติยังสมณเณรวาพระมณเณรวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกาตมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้
อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วปาอิติปัตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีอันธรรมนาพราหมณ์เทวดามารพรมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อิติ เทวานังตัตตังตุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาตัตตมโนจาเวตุง พระเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันจาตุมหาราชิกานางเทวานางตัตตังตุตวาตาวาติงตาเทวาสัตตมโนตาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันตาวาติงตานางเทวานางตัตตังตุตวายามาเทวาสัตตมโนตาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันยามานางเทวานางตัตตังตุตวาตุติตาเทวาสัตตมโนตาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันตุติตานางเทวานางตัตตังตุตวานิมมานรติเทวาสัตตมโนตาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันนิมมานรตินางเทวานางตัตตังตุตวาปรานิมิตวาสวัตติเทวาสัตตมโนสาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวาสวัตดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันปรานิมิตวาสวัตตินางเทวานางตัตตังตุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตตมโนตาเวตุงเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวาสวัตดีแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันเอตัมภควตาปารานัสสิยังอิติปัตตเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังธัมมเนนวาปรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาปรามุนาวาเกนะจิวาโลกาตมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีอันธรรมนาพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อิติหาเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตภุคคชิโดยขณะหนึ่งครู่หนึ่งนั้นเสียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชนีอายันจัตตาสัตหาสีโลกธาตุทางหมื่นโลกธาตุนี้สามกัมปีสามประกัมปีสามประเวทีได้หวั่นไหวสะเทือนสะท้านลั่นไปอาปามาโนจะโอลาโรโอภาโซโลเกปาตุระโหสิทางแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังเรื่องเทวานุภาพของเทพยดาทั้งหลายทั้งหมดอาตะโคภะคะวาอุทานังอุทาเนสิลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทาน
อัญญาติวัตโพโกณฑัญโญว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาติวัตโพโกณฑัญโญติโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญหิติตังอายตมะโตโกณฑัญญะตาอัญญาโกณฑัญโญตเววนามังโหสิติเพราะเหตุนั้นนามว่าอัญญาโกณฑัญญานี้นั่นเดียวได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณฑัญญาด้วยประการฉะนี้แลสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาต้องขออภัยโยมด้วยบวชเสพวงกับใหม่เลยข้ามไปท่อนหนึ่งข้ามไปท่อนแรกหน่อยขออภัยนะแต่ไม่เป็นไรเป็นบทถามตกก็ได้ต้องพลอยกระโจนไปเลยใช่ไหมมันยึกยักเลยก็ว่าก็หลังจากที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมจบลงแล้วก็ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ลงตาเห็นธรรมท่านได้นำนาว่าอัญญาเห็นไหมเดิมท่านชื่อโกณฑัญญะพราหมณ์เป็นพราหมณ์นะโกณฑัญญะพราหมณ์นี่เป็นหนึ่งใน8พราหมณ์ที่ทำลายพุทธลักษณะของกุมารน้อยสิทธัตถะตอนที่ประสูติได้5วันเรื่องคัดเรื่องมาจาก108พราหมณ์มันเหลือแค่8แล้วโกณฑัญญะนี้1ใน8เป็นพราหมณ์ที่หนุ่มที่สุดในช่วงนั้นอายุ16ปีเองแก่กว่าพระเจ้า16ปีก็มาทำลายพุทธศาสนาแล้วใน7พราหมณ์พุทธเจ้าก็บอกว่าพระมาเป็น2นัยยะว่านัยยะที่1กุมารน้อยนี้ถ้าออกบวชจะได้เป็นสัตว์ดะเอกของโลกแต่ถ้าของบ้านของเมืองจะได้เป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ของโลกเหมือนกันแต่ท่านโกณฑัญญะพราหมณ์หนึ่งเดียว ท่านฟันธงเลยพูดเป็นนัยยะเดียวเลยว่ากุมารน้อยนี้ต้องออกบวชเป็นพระพุทธเจ้า เขาว่างั้นแล้วเขาก็รู้ล่วงหน้าแล้วเขาก็ออกบวชแล้วก็ชวนพวกญาติกันออกไปบวช ด้วยกันก็ได้ห้าคนเป็นเจ้าปัญจวัคคีย์นะที่ออกไปบวชรอแล้วเขาเคยอธิษฐานมาตั้งแต่อดีตชาติว่าขอฟังธรรมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งให้สำเร็จเป็นคนแรกแล้วท่านโกณฑัญญะเนี่ยก็เจอบุญอะไรก็ทำก่อนเขาเลยนั่นเจอบุญอะไรนี่ศรัทธามาก่อนแล้วนับทำก่อนแล้วก็เลยได้นี่ไงทำก่อนสำเร็จก่อนแล้วก็มีน้องพี่น้องร่วมก็เรียกร่วมชาติกันมาแล้วมาในยุคพุทธเจ้าก็มาเกิดเหมือนกันนะแล้วชื่อว่า เป็นปริภาชกท่านที่องค์สุดท้ายที่ไปเข้าพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพานนั่นแหละนะสุปัฏฐะปริภาชกนั่นเป็นน้องน้องเนี่ยไปเห็นพี่ทำเห็นผลแล้วถึงจะลงมือทำนะถ้ายังไม่เห็นผลก็ไม่ทำแต่ท่านัญญาโกณฑัญญะเนี่ยท่านโกณฑัญญะเนี่ยทำเลยเห็นปุ๊บศรัทธาทำเลยบุญอะไรก็มาทำหมดแต่น้องนี่ดูแล้วค่อยๆได้ผลแล้วถึงทำแต่ก็ยังมีโอกาสเนี่ยไม่ยอมยังเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะสุปัฏฐะปริภาชกก็เข้าไปหาพระเจ้าไปถามปัญหานี่แหละว่าในครูทั้ง6เนี่ยตอนนั้นมีชื่อเสียงในอินเดียในอินเดียจะมี6ครูใหญ่ก็ถามว่าใครเป็นพระอรหันต์พระเจ้าก็บอกว่าเธออย่าเสียเวลาเลยเราไม่มีเวลาแล้วจงเข้ามาเถิดเดี๋ยวเราจะแสดงธรรมแต่พระองค์ก็ทรงมาบอกหน่อยตอนมาเข้ามาถึงแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้สิ บุรุษผู้ใดผู้หนึ่งที่ยังปฏิบัติมักมีองค์8อยู่นะพระอรหันต์ก็ไม่ว่างจากโลกนี้ไปได้นะพระองค์ชี้ตรงนี้เลยไม่ว่าครูคนไหนที่จะปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าหนูในสายของมรรคมีองค์8ก็แล้วแต่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเข้าไปถึงเป็นพระอรหันต์ได้และพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมท่านปริภาชกองค์นี้ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ออกมาปฏิบัติก็สําเร็จในคืนนั้นเลยเหมือนกันนะเป็นสาวกองค์สุดท้ายแม้แต่ท่านอัญญาโกณฑัญญะนี้สําเร็จก่อนดังนั้นพอได้ฟังธรรมเนี่ยด้วยอธิษฐานของท่านเนี่ยก็จึงมีเหตุเป็นเหตุนะโยมถอยหลังไปหน่อยทรงพระเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยข้างหลังพระเจ้าที่นั่งอยู่ไปด้านหลังข้ามฝั่งแม่น้ำนิรัญชลาไปเท่านั้นเองไปตรงแม่น้ำโมหันีมันจะเจอกันตรงนั้นตรงนั้นชื่อว่าตำบลอุลุเวลาเสนานิคมเป็นที่อยู่ของอุลุเวลากัสสปะนะชดินสามพี่น้องนั่นแหละมีบริวารรวมกันแล้วทั้งสามพี่น้องนี่มีทั้งพันคนทำไมพระเจ้าไม่ทรงแสดงที่นั่นก่อนแค่ข้ามฝั่งไประยะทางประมาณ2กิโลเองนี่ด้วยอำนาจของอธิษฐานท่านสัญญาก่อนสัญญานี่เองต
ตอนนั้นท่านอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีตรงนั้นเป็นตำบลสารนาฏประเทศอินเดียปัจจุบันจากพุทธกยาไปพาราณสีใช้ระยะทางเดินทางประมาณ270กว่ากิโลโยมเกือบ280นี่คืออธิษฐานนะมีผลเพราะฉะนั้นตั้งมั่นอธิษฐานก็จุดมุ่งหมายที่เราจะไปแล้วประกอบด้วยอะไรนะจิตจริตคนไม่เหมือนกันนะความชอบรับประทานไม่เหมือนกันก็อธิษฐานที่ต้องการไปแตกต่างกันไปเดี๋ยวจะเป็นสาวกก็ต้องอธิษฐานเหมือนกัน ก็โดยประการชนิดเปิดหนังสือไปหน้า30 30วัฒนามุทิสุกุศลเราก็ได้เป็นสังฆรัตนะหลังจากพระเจ้าแสดงธรรมจบนะก็คือท่านอัญญาโกณฑัญญานี่แหละได้สำเร็จก่อนก็ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกขึ้นมาแล้วก็เลยมีที่พึ่งที่ระลึกคือพระรัตนตรัยครบ3ประการใช้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้เราใช้ปฏิบัติโดยโยมได้ท่องแค่นี้แหละพุทโธสัมโมสังโฆทั้งวันท่องไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องมองอะไรท่องไว้ในใจแค่นี้โยมแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้เองว่าความสงบมันเกิดยังไงอย่าไปหวังว่าจะต้องเป็นอะไรนะแค่ทำเป็นแบบหน้าที่ที่ต้องทำอย่างเงี้ยลองดูนะตั้งใจ อันตรายังเทวตาธิปฏิทานคาเทโยปนามาเตยะเทวตาตันติวิหารวาตินีตุเปกะเรพอติกะเรตะหิงตะหิงเทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระจะถูกที่เรือนโพในที่นั้นนั้นนาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตาตัวถิงกะรณเตตวิหารมันดะเลเทพยาดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้ราชมัชฌานวกาจภิกขวสารามิกาฐานปฏิอุปาสกาลาภิกขุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นอาณาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีกามาจะเตสานิกามาจะอิสราสัปปานะภูตาสุขิตาภวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระก็ดีชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดยะราพุชาเยปิจอันดสัมมวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท้าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัตตกโรนตุสังกยังสัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดสาธุจิรังตตังธรรมโมธรรมัตตราชปุคลาขอธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานอันหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งงานเกื้อกูลเถิด
อเมรากตุตาตัมโมตาเปปิตัมจาริโนขอพระศาสดาธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งปวงพุทธิงธรรมปาปุเนยามธรรมเมอริยปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิดเปิดไปหน้า 55ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอนุมยังกรรมฐานังกโรมาเตข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัสบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหานิวรณ์ให้หายเติบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสิทั้งห้าเจริญมรรคาพระอริยะสมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดโมนาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยทิราชเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์กเกษมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายนาการละบาทนี้เถิดเป็นภาคปฏิบัตินั่งดูลมหายใจสัก5นาที10นาทีเป็นภาคปฏิบัติในนี้ท่านก็สอนวิธีไว้นะบอกปริศนาธรรมไว้ในบทเนี่ยขอกรรมฐานนี่แหละเดี๋ยวมาถ้ามีโอกาสลงแสดงธรรมครั้งต่อไปแล้วมาจะอธิบายฟังพอเราไม่ทราบในภาษาบาลีบางคำพออธิบายภาษาไทยแล้วเข้าใจเราก็จะรู้ว่าขั้นตอนการปฏิบัติมันดำเนินไปยังไงแล้วมีผลยังไงเราจะต้องทำอะไรแค่ไหนนี่บอกไปหมดเลยครูบาอาจารย์ท่านเราโชคดีนะมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวานสุดยอดเลยโยมนะเพียงแต่ทำตามไม่ถูกเท่านั้นเองท่านก็มาจากพระเจ้านั่นแหละแต่ท่านพิสูจน์ด้วยตัวเองสำเร็จชาติเนี่ยอยู่อย่าไปคิดว่ามันโอ๊ยมันยากจังเลยเอาแค่โสดาบันก็ได้ตั้งไว้จะสำเร็จเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหรือจะไม่ก็ไม่ใช่ยากนะถึงจะไม่เราก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยจะติดเราไปตลอดอยู่ทุกภพทุกชาติตามไปเรื่อยเป็นการสร้างบารมีของพระเจ้าเลยสร้างมานานมากเหมือนกันเราก็สร้างมาเยอะแล้วโยมแต่ว่าเกิดอาจจะเกิดทันพระเจ้าด้วยแต่ตอนนั้นแหละอาจจะยังฟังความไม่ค่อยเข้าใจก็เลยเกิดมาปฏิบัติต่อใหม่พอบอกว่าท่านสุภัทรปฏิบัติชกเป็นองค์สุดท้ายก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยแล้วมาถึงเรานี่มันต้องกึ่งพุทธกาลมาแล้ว 2,600 ปีเราจะได้มีโอกาสไม่น้อยอย่างนี้อย่าเป็นน้อยใจนะเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสที่มนุษย์นี้เท่านั้นที่อื่นไม่มีโอกาสเลยโยมไปข้างบนก็สวรรค์พรหมก็ไปสวยสุขลงไปข้างล่างนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็สวยทุกข์มนุษย์เนี่ยเป็นภพกลางๆเขาเรียกว่าเป็นภพสร้างบารมีเป็นภูมิที่ใช้สร้างบารมีตรงๆเลยแล้วโอกาสจะสำเร็จก็อยู่ที่โลกมนุษย์นี่แหละพระพุทธเจ้าต้องมาอุบัติในโลกมนุษย์เห็นไหมไม่ได้สำเร็จที่เทวดาพระเจ้าก่อนมาอุบัติในโลกมนุษย์ก็อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนู่นนะก็อยู่เป็นนักปราชญ์พระสบายอยู่ที่นั่นแต่ต้องมาตัตโรในโลกมนุษย์นะเป็นโลกที่ต้องสร้างบารมีมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปนกันอยู่ได้ทำให้เราแยกแยะได้
ตั้งก็ตั้งจิตที่จะไปให้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นโอกาสมันมีนั้นยุคนี้ยุคก่อนก็ใช้ฟังธรรมก็สำเร็จได้ใช่ไหมพอสบารมีทำมาเยอะอาจจะทำมาก็ไม่น้อยนะแต่ที่เรียกว่าครึ่งกึ่งหนึ่งก็นั้นเราถึงต้องมาปฏิบัติทุกอย่างไงในการบรรลุธรรมท่านบอกว่ามี5ประการด้วยกันอันที่1สำเร็จได้ด้วยการฟังธรรมอันที่2สำเร็จได้ด้วยการแสดงธรรมอันที่3สำเร็จได้ด้วยการฟังแล้วเอามาคิดพิจารณาเป็นโยนิโสมนสิการละคิดแยบยลภายในใจเป็นเหตุเป็นผลก็บรรลุได้ประการที่4สำเร็จบรรลุได้ด้วยการสาธยายธรรมที่โยมได้สวดมนต์นี่แหละเขาเรียกว่าสาธยายนะท่านเจ้าพระคุณพระเดชพระญาณสังวรเคยกล่าวไว้ว่าสวดมนต์ถึงจะเป็นภาษาบาลีเราไม่รู้เรื่องเนี่ยแต่เราตั้งสติสวดไปเนี่ยก็เป็นสมาธิได้แต่ถ้าเราก็แปลมาด้วยเนี่ยที่นี่ก็แปลให้ฟังเพราะนั้นเราตั้งสติสวดเป็นสมาธิแล้วเกิดปัญญาเลยเนี่ยตรงนี้ได้สองเลยไหมเกิดปัญญาสามารถที่จะสวดอยู่ขณะสวดเนี่ยบรรลุได้เหมือนกันขณะข้างคาวที่อยู่ในถ้ำมโยมฟังอภิธรรมฟังที่พระอดีตพระสารีบุตรท่านเคยเป็นพระในยาชานั่นแหละท่านไปสาธยายมนต์อย่างเงี้ยข้างคาวมันเกาะฟังอยู่เพลินอยู่หล่นลงมาตายไปเกิดเป็นเทวดาหมดเลยแค่ได้ฟังแล้วแค่เป็นข้างคาวเท่านั้นนะถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยได้ลงมือทำเลยเนี่ยแบบรู้สึกยังไงมันต้องเปิ่มใจภูมิใจแล้วเป็นโอกาสสุดท้ายน่าเข้าสำเร็จนะเรียกว่าเข้าถึงบรรลุธรรมด้วยการทำสติให้เกิดสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาบรรลุได้นั้นยุคเราก็จะต้องทำทุกอย่างเนาะฟังธรรมก็ต้องฟังแล้วก็ฟังแล้วเอามาคิดพิจารณาโยนิโสมนสิการละไว้ในใจอย่างแยบคายแล้วก็ต้องมีการสวดมนต์สาธยายธรรมแล้วก็ต้องมีการทำเจริญสติให้เกิดสมาธินะอาตมาจะไม่กล่าวว่าทำสมาธิเพราะได้โยมข้ามขันไปทำสมาธิกันหมดเลยแล้วก็ไปติดแค่นี้ในสุดแล้วก็เลยไม่เกิดทันทีแต่ถ้าให้ทำสติอยู่ที่กายต่อเนื่องไปแล้วมันหยุดคิดนั่นแหละเป็นสมาธินะเราจะไปติดคำว่าทำสมาธิแล้วทำเป็นยังไงสมาธิก็ไปตีความว่ามันต้องว่างมันต้องนิ่งจริงๆมันไม่นิ่งหรอกโยมกายเราไม่เคยนิ่งนะเพราะเราหายใจทุกวันนิ่งเมื่อไหร่คือตายเมื่อนั้นใช่ไหมกายนี่ไม่นิ่งหรอกแล้วใจล่ะยิ่งรู้เลยว่าไม่นิ่งหรอกทั้งวันแล้วคือว่าคิดเรื่อยเลยแต่อะไรนิ่งสตินี่ไงเราฝึกสติไปเรื่อยๆฝึกไปจนสติมีกำลังรู้อย่างเดียวจนกระทั่งมันรู้แล้วอยู่เฉยๆแล้วรู้อะใช่ไหมรู้เฉยหลวงปู่บอกแต่ที่สุดแล้วเฉยต้องรู้ถ้าใครเฉยรู้ได้นี่ใกล้ความจริงแล้วเพราะมันเฉยแล้วรู้อะรู้ว่าจิตคิดอะไรเนี่ยจิตเนี่ยรู้ยากมันเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเอาจิตมารู้จิตไม่ง่ายแต่สติที่เราฝึกไปนี่แหละมันอยู่ที่จิตเหมือนกันเราฝึกสะสมไปเรื่อยๆมันเป็นตัวหนึ่งเป็นดวงหนึ่งในจุดนั้นเป็นเจตสิกเพราะนั้นเมื่อเราฝึกไปแล้วจนมันมีกำลังมากมันสามารถที่จะรู้ได้ท่านถึงบอกว่าทิ้งกายไม่ได้นะเอาจิตทิ้งกายไม่ได้ผู้ที่ทิ้งไม่ได้คือจิตจะต้องอยู่กับกายเราสังเกตในพิธีประจำวันเนี่ยจิตจะออกไปเรื่อยเลยไปทั่วไปหมดคิดสารพัดเรื่องไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นแล้วก็ไหลไปในอารมณ์ทำยังไงเราจะให้จิตมันมาอยู่กับกายแต่เมื่อไหร่พอมาอยู่เราก็ไปส่องกระจกก็ดูว่ามันสวยไม่งามไม่อีกไปเป็นผิดประเด็นไปอีกดังนั้นตอนนี้เรามานั่งนึกให้รู้กายเรารู้ส่วนไหนก็ได้ในอาการ32ได้ยิ่งดีการ32ได้ท่องให้ได้เลยโยมเนี่ยหัวใจในการปฏิบัติพอนั่งแล้วก็นึกไปเรื่อยเลยอาการ32เกศาผมอยู่ที่ไหนโลมาขนอยู่ที่ไหนหน้าขาเล็บอยู่ที่ไหนท่านตาฟันอยู่ที่ไหนในปากตะโจหนังก็หุ้มห่อร่างกายมังสังเนื้อก็ลอกหนังก็เห็นเนื้อนะฮะรูเอ็นก็เห็นเอ็นพันกระดูกอยู่ลอกเนื้อออกไปเนี่ยไล่ไปตามลำดับอย่างเงี้ยจนครบ32อาการแล้วก็พอทำแบบนี้เป็นประจำสม่ำเสมอโยมเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาในตัวเลยจะเข้าถึงได้ก็ต้องรู้ความจริงของกายแล้วนี่ยังไงพิธามสวดเลยว่าค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์นี่เป็นสมมติเราเลยสมมติเป็นบุคคลตัวตนเราเขาเลยเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราสมมติเรียกกันขึ้นมาเพื่อจะได้ความเข้าใจแต่ถ้าค้นหาโดยปรมัตถ์แล้วไม่มีเพราะอะไรเพราะเราค้นไปแล้วอันดับที่หนึ่งกายเรามีอาการ32มันเริ่มเป็นอวัยวะไม่ใช่ตัวตนแล้ว
ประเด็นถัดมาพอว่าคนไปคนไปทั้งตัวทั้งหมดอ้าวกลายเป็นธาตุ4เพราะนั้นทุกสรรพสิ่งเป็นธาตุ4มารวมกันเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆเท่านั้นเองนี่โดยปรมัตถ์จะเป็นสภาวะของธาตุตรงนั้นถ้าโดยสมมุติเราก็เห็นเป็นคนนั้นคนนี้สมมุติต่ออีกคนนั้นดีคนนี้เลวคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยคนนี้หล่อไม่หล่อนี่สมมุติต่ออีกแล้วเรามายึดสมมุติแบบนี้แหละก็เลยพลาดเลยทําให้เราหลงเข้าใจผิดตั้งใจคําว่าวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนี่ยตัวหลงตัวเนี้ยดังนั้นการมาฝึกสติให้เข้าใจเนี่ยสติที่อยู่กับกายบ่อยๆเข้ามันจะไม่หลงละจะเริ่มรู้ความจริงจะเริ่มรู้ว่ากายเราเป็นไงใจเราเป็นไงแล้วเมื่อเราเรียนรู้มาแล้วว่าพระเจ้าตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้ที่สุด2อย่างนะในนี้ก็แปลให้ฟังตรงๆไว้แล้วที่สุด2อย่างคืออะไรกรรมสุขาลิกานุโยคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคกรรมสุขาลิกานุโยคมันเกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะกระทบกันข้อไปเกิดจากอายตนะกระทบกันที่เรียกว่าผัสสะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับตากระทบกับรูปภายนอกหูกระทบกับเสียงภายนอกจมูกกระทบกับกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตนึกคิดไปเมื่อกระทบกันแล้วเกิดอะไรเกิดพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายชอบไม่ชอบนี่คือที่สุด2อย่างถ้ามันชอใจมันชอบมันก็ปรุงแต่งไปในทางที่ชอบใจก็เพลินไปหาที่เห็นชอบมันก็ไปหามาเอามาดูอีกซื้อมาค้นคว้าเจอได้มาบอกไว้ที่ใกล้ๆเราได้ยินเสียงอะไรที่ชอบมันก็ไปค้นคว้าหามาที่จะมาฟังอีกอยู่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆใช่ไหมเพลินอยู่ในอารมณ์โลกอย่างเงี้ยโดยที่ลืมไปว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเพลินจนกระทั่งตายนะโยมคิดอะไรไม่ได้ก็มีเยอะเลยแต่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นด้วยไปเพลินกับวัตถุมันเยอะ มันก็หลอกไปหลอกมาอยู่วัตถุก็สร้างมาจากความอยากมาจากตัณหาของคนนะมันไม่ได้ธรรมะก็เลยหายนะมันมาจากตัวนั้น อันที่สองเขาเรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ไม่เป็นตรงกันข้ามกันก็คือเมื่อเห็นแล้วเกิดความไม่ชอบไม่พอใจยินร้ายขึ้นมามันก็เกิดคิดโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทปองร้ายผูกใจเจ็บเนี่ยก็เรียกว่าไปคิดทำร้ายคนอื่นขณะที่เราคิดโกรธเคืองเขาเนี่ยเราเป็นเลยเหนื่อยนะแต่เขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็เรียกว่าทำตนให้เหนื่อยเปล่าไปโกรธไปเคืองไปอาฆาตพยาบาทเนี่ยก็เรียกว่าเหนื่อยเปล่าเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดเพราะเราเกิดเป็นมนุษย์นี่มาสร้างบารมีไปทำตัวให้เหนื่อยแล้วไปไหนรู้ไหมโกรธไปนรกนะงั้นเมื่อเรารู้ความจริงเนี่ยเราก็ต้องห่างไกลจากตรงนี้สติเนี่ยฝึกไปแล้วเนี่ยมันจะไปดับความโกรธได้มันจะไปละได้ก็ปิดนรกปิดอบายได้เนี่ยที่สุด2อย่างที่เราไม่ให้ไปใกล้จะทำไงอ่ะเมื่อเห็นมันก็เป็นอย่างเงี้ยท่านบอกให้อยู่ตรงกลางท่านตรัสรู้ความเป็นกลางคือมรรคมีองค์8เดินสายนี้แล้วจิตจะเป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างอคติเพราะรักอคติเพราะชังอคติเพราะกลัวเนี่ยเป็นต้นฉะนั้นจะไม่อคติจิตจะเป็นกลาง50 50แล้วความเป็นกลางที่พุทธเจ้าตรัสก็คือมรรคองค์8แต่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลนะที่อาตมาบอกโยมโชคดีแล้วท่านบอกง่ายๆกว่านั้นท่านบอกง่ายๆเริ่มทำไปแบบชาวบ้านทำเลยที่เห็นที่ชอบท่านบอกที่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยทางสายกลางงั้นรู้เฉยไปเรื่อยๆจิตจะเป็นกลางไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าถึงความเข้าใจได้แค่นี้ก็เป็นได้แล้วเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านพิสูจน์มาแล้วท่านทดสอบมาแล้วได้ผลแล้วก็เลยเอามาบอกเรานะอยู่ที่เราจะทดลองทำดูหรือเปล่าแต่ความเคยชินจนเป็นนิสัยมันแก้ยากส่วนใหญ่เรามีความเคยชินจนเป็นนิสัยตั้งแต่เกิดจำความได้เนี่ยเราทำอะไรที่เคยชินอะไรก็เคยชินอยู่อย่างนั้นเคยชินในความคิดแบบไหนวิธีคิดยังไงมันก็คิดอยู่งั้นนะงั้นถ้าเรามาฝึกฝนสติบ่อยเข้าบ่อยเข้านั่นนะเข้าถึงเวลาต้องเดินโยกมถึงเวลาต้องนั่งสมาธิถึงเวลาต้องยืนถึงเวลาต้อง บริกรรมภาวนาเนี่ยมันจะทำเป็นประจำเพราะเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็ชำนาญเริ่มชำนาญจนเป็นยวดยานของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดนี่คือเปลี่ยนนิสัยแล้ว
นิสัยที่ดีหรือไม่ดีแต่เดิมมามีนิสัยแบบไหนขี้ขโมยขี้ลักนิสัยชอบอิจฉาริษยาให้ร้ายป้ายสีคนอื่นไอ้พวกนี้หายไปหมดเลยโยมเปลี่ยนเป็นนิสัยของคนมีสติเนี่ยนิสัยมีสติก็จะมีคนที่งดงามเพราะสติสัมปชัญญะนี่เป็นก็เรียกว่าธรรมที่มีอุปการะมากมีแล้วมีผู้อุปการะมันก็จะเกิดอาการก็เรียกว่ามีความอดทนขันติแล้วก็มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวอันนี้ธรรมที่ทําให้งามคือความอดทนและความสงบเสงี่ยมเจียมตัวอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้แหละทําให้งามมันก็จะงามขึ้นมาเองนี่ด้วยการฝึกฝนเท่านั้นนั้นมนุษย์จะชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐก็จะเป็นผู้ที่ฝึกตนมาดีแล้วเท่านั้นถ้ายังไม่ฝึกก็ยังหล่นๆตกๆอยู่เหมือนกันก็ยังประเสริฐไม่ได้แล้วก็พยายามวิธีการปฏิบัติคือทำไงให้จิตอยู่กับกายอยู่ด้วยอิริยาบถหลักยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งทำยังไงก็รู้ตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังรู้ขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆไล่ไปเลยตั้งแต่ศีรษะไปถึงเท้าวิธีการปฏิบัติก็บอกไว้ในอาการ32แล้วว่าวิธีดูกายเราดูยังไงอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนนึกตั้งแต่ปืนเท้าขึ้นมาถึงศีรษะอโทเกสปัสสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปถึงปลายเท้าปลายผมลงไปถึงปลายเท้าถึงต้นเท้าปืนเท้าเนี่ยเราก็นึกกลับไปก็กลับมาอยู่เงี้ยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเราก็จะรู้กายเรารอบบันทึกเอาไว้ในความทรงจำนึกเมื่อไหร่มันบันทึกเอาไว้ตัวบันทึกกรรมมันบันทึกตลอดเวลาโยมดีก็จำมันดีก็จำเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำจำหมดเลยดังนั้นเราต้องบันทึกใหม่เปลี่ยนระบบการบันทึกบันทึกสติเข้าไปบันทึกไอ้ตัวเราเนี่ยเข้าไปหรือว่าอิริยาบถย่อยจะขยับก็เยื่อเคลื่อนที่ก็ได้หรือจะมาดูลมหายใจก็เป็นกายเราเพราะธาตุสี่ต้องหายใจเข้าลมไม่ใช่ออกไปยังไงหรือจะมาดูอาการ32ก็นี่เลยกายเราทรงๆเลยนะนึกไปเรื่อยตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังถ้านึกไม่ได้ออกก็เอา5อย่างก่อนก็ได้กายภายนอกหรือมารู้เรื่องของธาตุ4ที่เรารู้ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนกึ่งไหวเป็นธาตุลมส่วนให้ความอุ่นก็ร่างกายก็เป็นธาตุไฟอย่างนี้เป็นต้นหรือก็ดูลักษณะเนี้ยเนี่ยให้จิตมันอยู่ประคองรู้ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ค่อยพัฒนาไปนะไม่ต้องคิดว่าต้องนานต้องมากต้องอะไรคือทำพอเป็นธรรมชาติที่เราทำได้แต่พัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆเองแล้วเราก็เห็นสมควรกับเวลาก่อนจะเลิกก็อย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆถอนจิตมาช้ากลับมากำหนดรู้กายที่เรานั่งอยู่อีกครั้งหนึ่งด้วยการกำหนดรู้จากบนกับปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างกับปลายเท้ากำหนดรู้กายที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยนึกกำหนดรู้ไปแบบสบายๆเมื่อกำหนดรู้กายทั่วเดียวแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสุขสงบเย็นสบายนี่ยอดบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดตั้งแต่เรามีเจตนาจะมาวัดมาให้ทานรักษาศีลมาภาวนานี่เกิดบุญแล้วเจตนาตัวนั้นมีความจงใจจะมากน้อยก็อยู่ที่กำลังของความจงใจของเราเจตนานั้นพอเราปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นยอดบุญแล้วตรงนี้เกิดที่จิตนั่นแหละบุญก็เกิดที่จิตทำปุ๊บได้เลยเราให้ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขที่ใจเราได้เลยแล้วก็ติดตัวไปสัญญาก็บันทึกไว้ให้ผลเราทุกภพทุกชาติไปเลยเมื่อเกิดยอดบุญขึ้นมาก็ให้กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไว้กว้างใหญ่ไพศาลก็ที่พยายามเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาได้กายว่าจะใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้เราขออโหสิกรรมที่กันและกันที่พยายามคนมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่รู้และปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งปราณของเราก็เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนเราให้อภัยเสมอบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์องค์แรกของเราด้วยโกรธที่ได้ท่านไปอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราลงสอนวิชาความรู้มาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมอันมีพระเจ้าปกุณเป็นพญานาคสังวรอดีตเป็นพระสังฆราชประเดี๋ยวคุณท่านหลวงปู่สังวานเขมโกประเดี๋ยวคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยเป็นต้นแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพมหากษัตริย์ที่อาจารย์ทุกพระองค์ในอดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพระมราชินีนานแล้วจนกันที่9หรือสมเด็จพระ
มเด็จพระชนนีพันปีหลวงทุกพระองค์เจ้าทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาเพื่อไม่นินทาให้เราแต่ร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่ไม่ยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่เป็นอย่างเทพพิจารณาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพพิจารณาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลมีประมาณมีลูกเทวดาผมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาชาตุตุโลกบาลมียายมบาลให้เขาทั้งเปรตหรือร่างกายเตจเสรฉันทั้งหลายตันนรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ถูกขอแผ่เป็นอภิญญาไม่มีประมาณยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามนิเวศพระพรหมนี้ว่าถ้าทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์เลยเถิดแต่ทั้งหลายเราได้สุขก็คอยมีความสุขยิ่งขึ้นไปได้เดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยครั้งหนึ่งกำหนดที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปเถียนน้อยทางเข่าด้านขวาวางความไว้กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทบพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในตาเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมรูปดอกบัวตูมตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนั้นมาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ก็ให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจึงเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะทำความดีชนิดยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยเถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบกายออกจากการปฏิบัติก็จะสารเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนางปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสร้างสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะไม่ได้ขอใครจะแผ่เมตตาพร้อมกันแผ่เมตตาเปิดไปหน้า 69สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเหมือนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยนาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาปยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยโทกิอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเตรียมตัวกราบพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกระตัวกาโตนาคาวตาธโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกระสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว ตังกังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบอรุอุปาจายาจาริยกุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบยอมพนมมือไว้ก่อนนะกราบพระพุทธกันอีก3ครั้งกราบขอความเจริญในธรรมยังมีกับญาติโยมทุกท่านขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลทุกอย่างวันนี้ด้วยเจริญพรญาติโยมอยู่ด้านนอกนะตักบาตรที่เรียบร้อยแล้วเชิญที่ลานธรรมทุกคนเราจะมีพิธีบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็ถวายสังฆทานที่ลานธรรมขอเชิญครับขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปุญโญพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานและพระเทรานุเทระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่6มกราคมพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรม8ค่ำนะครับวันแรม8ค่ำเดือน2นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันธรรมวัสสนะนะครับเป็นวันแห่งการฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันเหมือนเดิมนะครับครับซึ่งวันนี้วัดเราก็ยังคงมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะครับสำหรับวันพระนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นณลานธรรมแห่งนี้ก็ยังคงมีการแสดงธรรมซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากวันนี้นะครับก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับกราบก็ขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรกันในวันนี้นะครับเชิญร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับครับสำหรับในช่วงนี้นะครับสำหรับช่วงนี้ก็การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดก็ยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าอยู่ในขั้นอันตรายนะครับการเข้ามาในวัดช่วงนี้ก็คงจะต้องผ่านจุดคัดกรองนะครับตอนนี้ก็มีเปิดเฉพาะประตูหน้าวัดเท่านั้นนะครับครับและการที่จะต้องสวมแมสนะครับแล้วก็นั่งห่างเว้นระยะห่างนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกท่านนะครับครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับสำหรับวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันพระนะครับก็จะมีการแสดงธรรมนะครับหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จนะครับในวันนี้โดยเริ่มจากเวลา 21:00 นถึง 22:30 นก็จะรับความเมตตาจากพระอาจารย์ประเทืองนะครับอคินจโนนะครับให้กรรมฐานแล้วก็แสดงธรรม 22:30 นถึง 24:00 พระอาจารย์พุทธิพงศ์
ทิติคุโนนะครับเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้น24นาฬิกาจนถึงรุ่งนะครับข้อรุ่งก็พระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรนะครับเมตตาแสดงธรรมนะครับ ครับสำหรับท่านที่เสร็จภารกิจตักบาตรแล้วก็ขอเชิญนะครับเชิญเข้ามาในลานธรรมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลกล่าวคำถวายทานแล้วก็สังฆทานมาพร้อมกันนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับพอกล่าวความถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าได้นะครับที่ลานธรรมแห่งนี้นะครับครับขอเชิญนะครับท่านที่อยู่ด้านนอก ครับขณะนี้พระคุณเจ้าหลวงพ่อพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะให้ศีลก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระโดยพร้อมเพียงกันนะครับกับพร้อมแล้วกราบครับตอนนี้ไปจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราครับตอนนี้ไปก็จะเป็นการสมาทานศีลนะครับเชิญนั่งพระเพียบได้นะครับครับซึ่งวันนี้วันพระนะครับก็จะมีทั้งศีล5ศีล8แล้วก็ศีลอุโบสถนะครับแล้วแต่ท่านจะพึงรับกันนะครับครับขอเชิญกล่าวคำอาราธนาพร้อมๆกันเลยนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหะอัตถังคสมณาคตังอุโปสถังยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหะอัตถังคสมณนาคตังอุโปสถังยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหะอัตถังคสมณนาคตังอุโปสถังยาจามะตั้งใจสมาทานทินพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติรณากัมมนังนิธิตังอามะพันเตทานาติปาตาเวรมณีติกาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิคนนี้ผู้รับสิน5วันรับข้อกามเมผู้รับสิน8สิบโมสดมงรับข้อปรามกามเมสุมิจาจาราเวรมณีติกาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสัพพะมัจจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจาริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิก็จะไปรับพร้อมกันมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิแล้วพอรับสิน5คงอยู่ด้วยเพียงแค่นี้พวกเราสิน8สินบทสดมุรับต่อไป วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินาจคีตวาทิตาวิโสกทัสสนะมาลาคันธวิเรปนะธารณะมันดนะวิภูตนาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตะวิสุขทัสสนามาลาคันธวิเรปนะธารณะมันดนะวิภูตนาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปุจจาทยนะมหาทยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาทยนะมหาทยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปเป็นคำสมาทานโบสถ์สำหรับผู้รับศีลอุโบสถเท่านั้นครับวันนี้เป็นวันพระนะครับก็จะมีท่านที่รับศีลอุโบสถนะครับสำหรับท่านที่รับศีลอุโบสถก็ให้ว่าตามนี้นะครับส่วนนักบวชในคณะที่รับศีล8แล้วก็ไม่ต้องรับนะครับให้พนมมือไว้เฉยๆนะครับอิมังอัตถังคะสมณาคตังพุทธปัญญัตตังอุปโสทังอิมัญจรติงอิมัญจทีวสังสัมมเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งขอกุศลผลบุญวันนี้แล้วพร้อมกันเลยโยม
จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้ามีความสุขถึงความพ้นทุกข์ด้วยเทอญสาธุอิมานิปัญจติขาปทานิอัจจะอุโปสถะเทระวะเตนะสาธุกังกัจจวาอาปมาเทนรักขิตภานิสาธุตีเลนะสุขติงยันติสาธุตีเลนะโพคสัมปทาสาธุตีเลนะนิพุติงยันติตัตมาตีลังวิโสทะเยสาธุครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายทานสังฆทานนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้นะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมยังพันเตภัตตานิสังฆทานานิสัปปริวารานิตินังรัตนานัญจาอายสมันตานังศีลวันตานัญจาโอโนชยามาสาธุโนพันเตติรัตนานจาอายสมันโตศีลวันโตจาเอตานิภัตตานิสังฆทานานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัญเจวะมาตาปิตุอาทินันจายาติมิตานันจาเทวตานันจาทีฆรตังกีตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาและมารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลละนานเทินสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับนำถวายได้ทั้งสองที่นะครับครับขอเชิญนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับกับนักบวชช่วยรับของต่อพระอาจารย์ครับกับ
ครับสำหรับวันนี้อย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.วันนี้นะครับก็จะมีการแสดงธรรมซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสังฆทานเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับก็ขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมเป็นกุศลทําบุญตักบาตรในวันนี้เชิญร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับกับสำหรับญาติธรรมที่เข้ามาในวัดนะครับเพื่อผ่านเค้าเรียกว่ามาตรการคัดกรองแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับยังจะต้องสวมแมสไว้ตลอดเวลานะครับเวลาเดินไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็การที่จะนั่งก็ให้เว้นระยะห่างตามสมควรนะครับครับค่ะขอโอกาสนะคะขอกราบน้อมน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์กราบน้อมน้อมแด่สรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยน้อมนมัสการพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวสังฆทานและพระเทระนุเทระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะค่ะในวันนี้วันพระวันธรรมสวนะนะคะตรงกับวันพุธที่6มกราคมพุทธศักราช2564นะคะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนยี่ปีฉลูนะคะก็เป็นปีเขาบอกเป็นวัวทองเนาะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญสร้างกุศลกันในนามคุณสุปราณีบุญทรงค่ะร่วมทุกบุญ500บาทอนุโมทนาสาธุค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะคะหลายท่านก็ทำบ้านเป็นวัดติดตามชมภาพร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408447
4704 408 447 4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164